พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์นมการสิทธิคาถาสัมพุทเธบทนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตคาถาประพันธ์ของบูรพาจารย์ประวัติความเป็นมาบทสัมพุทเธเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเป็นบทเก่าแก่ที่พระสงฆ์ใช้สวดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังไม่สามารถสืบค้นที่มาได้เนื้อความบทสัมพุทเธกล่าวถึงการนมัสการพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ไปแล้วในอดีตซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายในคำนมัสการได้ระบุจำนวนพระพุทธเจ้าถึง 3,584,192 พระองค์แล้วอธิษฐานขออนุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ขจัดเสียซึ่งอุปัตตวะทั้งหลายและอันตรายทั้งปวงเป็นอเนกให้พินาศไปสิ้นบทนมัสการสัมพุทเธยังไม่สามารถค้นหาประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนได้ว่าประพันธ์ขึ้นในยุคใดนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าบทสัมพุทเธที่ใช้มาแต่เดิมนั้นประพันธ์ขึ้นตามคติข้างฝ่ายพระพุทธศาสนามหายานเพราะเนื้อความกล่าวถึงการนมัสการพระพุทธเจ้าจำนวนมากตามแบบอย่างมหายานจนต้องมีการประพันธ์ทำนมัสการขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนบทสัมพุทเธให้สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไรก็ตามหากพิจารณาเนื้อความอันเป็นจุดมุ่งหมายของคำนมัสการตามบทสัมพุทเธนี้แล้วบุรพาจารย์ผู้ประพันธ์ไม่น่าจะยึดคติการนมัสการมาจากพระพุทธศาสนามหายานแต่น่าจะประพันธ์ตามศรัทธาที่มีต่อคำสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนี่เองโดยอาศัยหลักการน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตมาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัยดังปรากฏในชาดกต่างๆสมัยที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณเมื่อเกิดอันตรายก็จะอธิษฐานขอคุณจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตมาทำการคุ้มครองรักษาในวัตกะชาดกจริยาปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกนกคุ้มเกิดไฟไหม้ป่าก็ได้ทำสัจกิริยาโดยอ้างเอาคุณมีศีลเป็นต้นของพระพุทธเจ้าในอดีตมาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจนไฟดับมอดไปในโมระชาดกทุกกนิบาตเมื่อพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นนกยูงทองก็ได้ผูกปริตขึ้นนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายในที่อยู่อาศัยและแคล้วคลาดปลอดภัยในถิ่นที่ออกหากินชาดกทั้งสองเรื่องปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธศาสนาเถรวาทนี่เองแสดงให้เห็นว่าแม้คุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตก็สามารถน้อมนำมาเป็นสิ่งนมัสการเพื่อให้เกิดพุทธานุภาพได้นอกจากนั้นในอาตานาติยสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่หมู่ภิกษุบนเขาคิจกูฏในระหว่างพรรษาที่3หลังการตรัสรู้ก็มีเนื้อความน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง7พระองค์เพื่อทำการคุ้มครองรักษาเช่นกันซึ่งน่าจะเป็นคติที่บูรพาจารย์นำมาเป็นหลักในการประพันธ์คำนมัสการสัมพุทเธในภายหลังได้มีการประพันธ์บทนมการสิทธิคาถาขึ้นมาใหม่เนื่องจากมีความเห็นว่าบทสัมพุทเธที่มีมาแต่เดิมนั้นมีคติข้างฝ่ายพุทธศาสนาแบบมหายานไม่ตรงต่อคำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทบทนมัสการสิทธิคาถานิยมสวดแพร่หลายในคณะธรรมยุติกนิกายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาส่วนคณะสงฆ์มหานิกายยังคงใช้บทสัมพุทเธที่มีมาแต่เดิมตามแบบอย่างพระสงฆ์ครั้ง
กรุงศรีอยุธยาเป็นหลักแต่ปัจจุบันใช้กันทั้งสองแบบตามความเหมาะสมนมการสิทธิคาถาสัมพุทเธอัตถวีสันจัตวาตสันจสหัสเกมปัญจสัตสหัสสานินามามิสิลาสาอะหังเตสังธัมมันจะสังคันจะอาคะเรนนามามิหังนมการานุภาเวนหันตวาสัพเพอุปัตตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุกเสสตนสัมพุทเธปัญจปัญญาสันจะจตุวีสติสหัสสเกธาสสัตสหัสสานินามามิสิลาสาอะหังเทสังธัมมันจะสังคันจะอาตะเรนนามามิหังนมการานุภาเวนหันตวาสัพเพอุปัตตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุงเกษสโตสัมพุทเทนวุตตรสเตมอัตถจัตตาริสสหัสสเกวีสติสัตสหัสสานินามามิสิรสาอะหังเตสังธัมมันจะสังคันจะอาตะเรนนามามิหังนมการานุภาเวนหันตวาสัพเพอุปัตตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุมอะเสสะโตมคำเปรมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า 512,028 พระองค์ด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปสิ้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า 1,24,055 พระองค์ด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปสิ้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า 2,48,109 พระองค์ด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปสิ้นเทอญนโมการะอัฏฐกะคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยเพื่อให้เกิดเดชานุภาพในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนมการะอัฏฐกะนโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนโมอุตตมะธัมมัสสะสวาคาตัสเสวะเตนิธนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีลทิฏฐิโนนโมโอมาตยารัตถัสสะรัตนัตยัสสะสาธุกังนโมโอมกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินโมการาปภาเวนวิคัตฉันตุอุปัตตวะนโมการานุภาเวนสุวัตติโหตุสัพพทานโมการาสเตเทนวิธิมิโหมิเตชะวังคำเปรมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้มีศีลและทิฏฐิอันงดงามการนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอมขอจงสำเร็จประโยชน์ขอนอบน้อมแม้วัตถุทั้งสามอันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้นด้วยความประกาศการกระทำความนอบน้อมขอสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายจงบำราศไปด้วยอนุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมขอความสุขสวัสดีจงมีทุกเมื่อด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อมขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีเดชในการประกอบมงคลพิธีเถิด